้านผมครับแล้วมันทำไมมาเดินอย่างนี้ไม่ขึ้นรถนะทำไมไม่หาขึ้นวีตาโดนหลอกไปเลี้ยงเป็ดตาอ่ะหนูให้ตังค่ารถไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมาดีไปสระบุรีครับไปทำอะไรกลับบ้านผมครับแล้วมันทำไมมาเดินอยู่นี่ไม่ขึ้นรถแล้วทำไมไม่หาขึ้นวีตาก็เดินไปว่าจะเดินไปเรื่อยจะหาที่พักสระบุรีมันมีรถตู้ไปมีรถตู้รถตู้ไม่วีตาครับแล้วตาทำงานอะไรอยู่ทุกวันก็โดนหลอกไปเลี้ยงเป็ดที่ค่ารถไปสระบุรีกี่บาทไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับแล้วตากินข้าวยังคะย่างเลยกินแต่น้ำคุณตาอันนี้หนูให้กินหนูไม่ต้องมาดีหนูค่ะแล้วก็อันนี้หนูให้ค่ารถกับรถตู้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันต้องนั่งรอแถวนี้มันจะมีรถตู้แล้วโบกเอาอะค่ะมันจะเขียนว่าสระบุรีแค่รถตู้มาเนี่ยเนี่ยโบกคุณตาอะหนูให้ตังค่ารถโบกแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมาดีหนูโบกละโบกคุณตาโบกเลยค่ะโบกเลยตากินอะไรตาอะไรฮะเอาอะไรข้าวผัดนี่ฮะเดี๋ยวพี่เอาข้าวผัดให้ข้าวผัดให้กล่องพิเศษเลยผัดหมูนะครับข้าวผัดหมูตาเสื้อตาไหมตะกี้พี่ตาให้แกมันมีที่จอดรถสถานเขาเรียกอะไรอ่ะจุดย่อยของขนส่งอะไรครับเขามาอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลเทพรัตน์ผมก็เลยพาแกไปผมก็ปรึกษากับแฟนผมว่าไอ้ค่ารถไปสระบุรีมันเท่าไหร่ผมก็บอกแฟนผมว่าเมื่อก่อนไปกรุงเทพมันแค่200กว่าบาทนะไปสระบุรีมันก็น่าไม่น่าจะเกิน200หรอกซึ่งผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะผมก็ไม่ได้คนรวยคนอะไรเนาะบางคนก็อาจจะคิดว่าแบบทำไมไม่ช่วยให้ถึงที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยผมก็ให้ตังค์แกแล้วผมก็โบกรถให้แกผมก็แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายหรอกผมก็โบกรถให้แกพอโบกเสร็จปุ๊บมันก็มีแต่รถสีคิ้วนะครับมันไม่มีรถไปปากช่องไม่มีรถไปสระบุรีผมก็เลยถามเขาว่ารถไปสระบุรีอ่ะมีไหมครับพี่อะไรมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะมดแล้วล่ะครับมันต้องรอน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับไอ้พี่ก็รอพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรเขาก็ถามผมอ๋อโอเคครับนี่ผมก็เลยคิดว่าแกคงหิวแล้วครับผมก็เลยพาแกไปซื้อข้าวก็เลยพาแกไปซื้อข้าวมา2กล่องผมก็ให้แกกินแต่นี่ผมก็บอกแกว่างั้นตาเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมาขายข้าวไงครับผมก็กลับบ้านผมก็มาถามแฟนผมอีกรอบนึงว่าเฮ้ยเด็กเราตาก็อยู่ไหนกันแน่วะอะไรเงี้ยไปดูแกอีกรอบไปอะไรวะรอบสองผมขับไปดูผมก็ขับไปถึงซีคิวอะครับผมคิดว่าผมคือส่วนตัวผมคิดว่าแกคงเดินไม่ถึงหรอกเพราะว่าระยะเวลาแค่4-5ชั่วโมงจากพกกดไปซีคิวมันประมาณ5-60 โลถึงหรอประมาณ4-50 โลหรือเปล่าผมก็ไม่ได้แต่ผมคิดว่าแกคงเดินไม่ได้หรอกครับเดินไปไม่ได้เพราะว่าแกแก่ด้วยเหนื่อยด้วยพอผมก็ขับไปถึงซีคิวแล้วครับค่อยๆขับไปแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรนะครับก็ขับไปถึงก็ไม่เจอไม่เห็นแกแล้วถ้าเกิดเจอตานะครับถ้าไม่ไปส่งแกหรือว่าเจอแกอยู่ที่ไหนโทรหาผมหน่อยเดี๋ยวผมไปส่งแกเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมคิดแล้วแหละเดี๋ยวผมจะถามต่อเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ